กใจตกใจสวัสดีครับผมในเคโฮเฮ้ยเคโฮเฮ้ยครับเว้ยยันซอนและเกมกูไงยัสชูชาเฮ้ยวันนี้เรากลับมาอยู่กับเกม Resident Evil 3 Remake กันอีกครั้งแล้วนะครับผมเนื่องจากมีน้องๆหลายคนถามเข้ามาว่าทำไมเนมีซิสถึงต้องตามไล่ล่าจิลก็เดี๋ยวพี่เคียวจะเล่าคร่าวๆให้ฟังนะครับต้องเท้าความไปถึงภาคแรกของ Resident Evil เลยนะครับจะมีตัวเอกก็คือคริสเรดฟิลด์นะครับผมแล้วก็จิลวาเลนไทน์ก็คือน้องจิลของเรานั่นเองโดยเนื้อเรื่องมันมีอยู่ว่าจิลเนี่ยเธอเป็นตำรวจประจำเมืองแรคคูนซิตี้สังกัดหน่วยสตาร์เธอและทีมของเธอได้รับรายงานว่าหน่วยสตาร์เพื่อนๆของเธอที่ไปสำรวจคฤหาสน์ที่อยู่กลางป่าเลยออกจากเมืองแรคคูนซิตี้ไปพวกเขาเหล่านั้นหายตัวไปครับผมพวกเขาเหล่านั้นก็ได้รับแจ้งเหตุประหลาดเหมือนกันแล้วก็ไปนะครับสรุปพวกนั้นหายไปพวกจิลกับคริสและก็ทีมของเขาก็เดินทางไปที่คฤหาสน์นั้นครับแล้วก็พบกับเหตุการณ์ประหลาดก็คือพวกซอมบี้นี่แหละครับก็เหมือนที่เจอในภาค2กับภาค3นี่แหละแล้วก็ได้รู้โหเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับอัมเบร่าที่เป็นความลับสุดยอดอัมเบร่าเนี่ยก็คือตัวร้ายประจำซีรีส์ Resident Evil เลยอัมเบร่าคอปเนี่ยเป็นบริษัทที่คอยพัฒนาเพื่อให้โลกก้าวหน้าขึ้นฉากหน้าของเขาก็คือภาพลักษณ์ที่ขาวสะอาดไม่เป็นพิษเป็นภัยแต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังพวกเขาเนี่ยแอบผลิตอาวุธชีวภาพที่เรียกว่าไบโอเวพอนครับผมหนึ่งในนั้นก็จะเป็นทีไวรัสที่รู้จักกันที่ทำให้คนกลายเป็นซอมบี้นั่นแหละและทีนี้จิลคริสแบร์รี่แล้วก็รีเบคก้ารอดมาได้จากเหตุการณ์นั้นส่วนแบรดเนี่ยขับฮอมารับครับอัมเบร่าก็ไม่อยากให้ข่าวเสียหายหาของตัวเองหลุดออกไปก็เลยส่งเนเมซิสมาตามล่าหน่วยสตาร์ที่เหลือทั้งหมดโดยหน่วยสตาร์ที่ยังเหลือในเมืองเนี่ยก็มีแค่แบรดกับจิลนะครับทั้งสองคนก็เลยถูกไล่ล่าแล้วก็แบรดไม่ได้โดนเนมิซิสฆ่าแต่โดนซอมบี้กัดตายนะครับส่วนเนมิซิสก็ต้องมาตามไล่ล่าจิลจะสังเกตว่าหลายฉากที่เนมิซิสออกมาเนี่ยจะมีเสียงครอออกมาว่า Star เพราะว่าคำสั่งของเขาเนี่ยถูกสั่งมาให้เก็บหน่วย Star ให้หมดทุกคนนะครับโอเคครับผมก่อนที่เราจะเข้าไปดูครับฝากกดไลค์ถึง 1,500 ไลค์ก่อนเลยนะครับและเดี๋ยวเราเข้าไปดูชะตากรรมของจิลและคาร์ลอสกันเลยครับจิลค่ะจิลค่ะหนูชื่อจิวและจะจับเนเมซิสทำเมียเอ้ากลับมาที่สถานีตำรวจเมืองแรคคูนครับอีกสักพักรถไฟน่าจะออกจากเมืองได้อย่างปลอดภัยแล้วพร้อมกับคู่เดทสุดฮอตของนายใช่ไหมไม่เธอไม่ใช่แบบนั้นเธอไม่เหมือนคนอื่นไอ้เพื่อนก็รู้นะครับว่าคาร์ลอสแอบชอบจิวน่าจะสนิทกันมากนะครับสองคนนี้เราน่าจะได้เล่นเป็นคาร์ลอสครับผมเอาละระวังหัวไว้ด้วยแหละโรมิโอที่นี่คือสถานีตำรวจนายมั่นใจเหรอสำหรับฉันมันเหมือนป่าช้ามากกว่าได้กลับมาสถานีตำรวจเมืองแรคคูนครับและนี่ก็คือหลุมศพของคนที่ตายไปครับประชาชนนั่นแหละนะครับที่มาหลบภัยที่นี่ได้กลับมาเว้ยแล้วเราจะได้ใช้ปืน M4กระสุนเยอะมากแบทหยุดที่เฮ้ยนั่นมันผู้หมวดมาวินนี่ว่าไม่เอานะเพื่อนฉันไม่อยากทำร้ายนายอีกคนนะขอโทษขอโทษโอ้โหมาวินโดนกัดเพราะเหตุนี้นี่เองเวนเอ้ยมันล็อกนายจัดการประตูไปฉันจะจัดการไอ้หานี่เองฉันจะจัดการไอ้หานี่เองนี่นี่อุ๊ยอึดจังวะเพราะมึงเป็นแบรสเหรอเฮ้ยมันอึดจริงนี่ M4 นะเว้ยเฮ้ยโอ้โห ID card ครับผมเขามาจากหน่วยสตาร์มันเปิดได้แล้วโอเคโอ้ยได้กลับมาสถานีตำรวจ RPD เข้าไปเลยครับ Where'd that cop go? แล้วตำรวจคนนั้นไปไหนเนี่ย no, don't care. ไม่รู้ไม่ต้องแคร์หรอกทำงานของเราไปถ้ารางสองหอนของฉันไม่ผิดบาสน่าจะอยู่ในออฟฟิศของหน่วยสตาร์ต้องรีบตามหาเขาแล้วเอาเขามาอยู่ในการควบคุมของเราควบคุมเหรอฉันนึกว่าเราจะมาช่วยเขาซะอีกคาร์ลอสมาดูนี่ฉันเจอออฟฟิศของหน่วยสตาร์แล้วจำไว้นะบาร์ดรู้ความลับด้านมืดของอัมเบร่า
ขารู้ว่าพวกเราพยายามจะคุมตัวเขาสรุปภารกิจตามหาและช่วยเหลือนี่ชักจะเหมือนตามล่าและควบคุมตัวเลยนะเยี่ยมดีที่รู้ก่อนฉันเปิดประตูให้นายผ่านไปได้แล้วนะนายอยู่นี่แล้วกันคอยดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นในสถานีนี้ฉันจะบอกถ้าเจออะไรนะเฮ้ยระวังด้วยได้นายด้วยโอเคเซฟเลยครับเปลี่ยนเป็นคาร์ลอสโอ้ประตูเปิดแล้วครับห้องของหน่วยสตาร์เราต้องไปทางไหนนะลืมทางนี้เหรออุ๊ยกล่อง ID card security ใช้ ID card เหรออ๋อโอเค ID card ของแบรดครับโอ้ได้กระสุนด้วยกระสุนปืนไรเฟิลเติมแม็กเลยครับโอ้ตรงห้องนี้มีลิกเกอร์ไอ้สัตว์เฮ้ยเสียงคนโอ้ตำรวจ2คนนี่ไงอุ้ยลิ้นของลิกเกอร์อะไรวะน่ะตำรวจคนนี้ไงครับในภาค2ที่เราหมดแต่กลัวมันอุ้ยโอ้โหเพิ่งโดนจับแขวนคอสดๆเลยอะตอนมาในภาค2เขาไม่ขยับแล้วแต่ตอนนี้หูยังขยับอยู่เลยอะลาก่อนนะพี่อุ้ยรอยเล็บของลิกเกอร์ครับอุ้ยเจออีกแล้วเรามีปืนอื่นปะวะปืนพกเราก็มีโอเคโหหมวกตกเลยหมวกแก๊ปแก๊ปเฮ้ยปืนนี้ดีว่ะเฮ้ยไอ้บ้าโอ้ยคาร์ลอสโดนกัดเลยมึงยิงแล้วไม่ล้มอ่ะผีมันอื่นกว่าของจิลหรือเปล่านะโอเคใช้ปืนพกไปก่อนอุ้ยทุกคนเห็นใช่ไหมครับไอ้เหี้ยนึกว่าลิกเกอร์นี่ยิงมันอย่าลุก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 เฮ้ยเชื่อไอ้อ้วนโอเคปืนพกนี้โคตรดีเลยอ่ะ Big Warm RPD Welcome โอเคขอต้อนรับสู่ RPD นะครับฟันเลยโอเคคาร์ลอสนี่ของเต็มนะฮะน่าจะเก่งมากเข้าได้ทุกประตูเลยฮะในขณะที่ลีออนเข้าไม่ได้เนี่ยรหัสล็อกเกอร์ครับทีดีนเปล่ามีบางอย่างที่น่าประหลาดฉันไม่รู้มันคืออะไรเดี๋ยวฉันเช็คในกล้องให้นะมึงอยู่อาเบล่าแต่มึงไม่รู้อะไรเกี่ยวกับอาเบล่าเลยเนี่ยนะไม่รู้หรอว่าเขาทดลองตัวประหลาดอะฮะห้องพวกนี้เข้าไม่ได้ครับไปได้แต่ห้องธรรมดากูถือปืนอุ้ยมึงมาไม้หมดกูมีปืนกลเข้ามาไอ้พวกซอมบี้หน้าตัวเมียมาให้หมดกูไม่ประหยัดกระสุนกูไม่ประหยัดอะไรทั้งนั้นสะใจเว้ยโอเคได้สมุนไพรเขียวแตกหมดหรือเปล่าเช็คเอามีดเช็คตายหรือเปล่าไอ้นี่ยังไม่ตายเหรอเช็คอ้อยยังลุกมากัดอีกไอ้บ้าหืมมึงนี่มันเลวแกล้งตายไอ้อ้วนเนี่ยแหละแกล้งตายหรือเปล่าเฮ้ยตกใจข้างหลังมีเหรอหรือข้างหน้าหมวกตกเลยนะครับคุณตำรวจเก็บมาหน่อยไหมเก็บหมวกตัวเองหน่อยไหมเก็บหมวกตัวเองหน่อยไหมเก็บหน่อยไหมครับเก็บหน่อยไหมครับกูไปโกรธแค้นใครมาจากไหนเนี่ยมันล็อกครับโอเคเฮ้ยใช้ ID card ได้ปึ๊บของแบดนี่ใช้ได้หมดเลยโอ้สโคป MC เช็ดเกโอเคนี่วิ่งอย่างเฟี้ยวอ่ะทุกคนโอ้โหเป็นอย่างนี้เลยเลดดอทแดงเท่มากอย่างเข้มเฮ้ยลองเลดดอทเฮ้ยตัวเป็นไรตัวเบลอภาพมันเบลอหรือเธอไม่ชัดเจนเป็นอะไรล่ะเฮ้ยทำไมเบลอขนาดนั้นมึงเป็นไรมึงหลุดข้ามิติมาเหรอโอเคตรงนี้มีอะไรเปล่าไม่มีครับ
ไปห้องบันไดนี่เลยเจอลิกเกอร์มั้ยเนี่ยต้องมายิงตำรวจอันนี้ห้องเซฟครับได้มาเจอบรรยากาศเดิมๆเนาะก็ดีเหมือนกันโอ้เลเทิร์ฟกระสุนเอามาเลยเฮ้ยนี่ไงโอ้นี่ไง9157ครับโอเคชั้น1ครับผมเวสออฟฟิศชั้น1เราจะได้อะไรวะเฮ้ยมาเก็บก่อนลีออนอ่ะ9ต่อไปก็15ต่อไปก็7โอเค20โบย20เฮ้ยได้กระเป๋าเพิ่มช่องโอ้โหธรรมดาก็ช่องเยอะอยู่แล้วได้เพิ่มมาอีกนิดแจมเราก็ยังไม่รู้นะว่าจิวเป็นตายร้ายดียังไงนะฮะเป็นห่วงเหมือนกันแต่เราก็ต้องอยู่กับคาร์ลอสไปก่อนครับและเดี๋ยวเหตุการณ์มันจะเล่าไปเรื่อยๆเองตรงนี้เปิดไม่ได้คาร์ลอสสตาร์ออฟฟิศอยู่ข้างหน้านะโอเคอยู่ชั้น2ครับผมจำได้จำได้เข้าห้องน้ำนี้ไปก่อนไม่มีของหรอโอเคเข้าไปจำได้ว่ามีผีอยู่ในล็อกเกอร์อ่ะรหัสอะไรวะยังไม่รู้ฮะผีอยู่ในล็อกเกอร์เอ้ยนี่นี่อะไรโน้ตไม่มีบอกอะไรล็อกเกอร์เนี่ยผีอยู่ในล็อกเกอร์นี้ไม่เปิดดีกว่าทำไมอ่ะมึงรู้อ่ะ อุ้ยเอาตรงนี้ยังไม่พังให้ยิงป่ะไม่ใช่ให้ทำอะไรอ๋อติดตั้งระเบิดโอเคโอเค guess we'll be doing this the explosion ติดลงไปต้องเอาออกมาก่อนโอเคอาจจะต้องไปเชื่อมแบตเตอรี่ก่อนครับชั้น3ขึ้นไปมึงยังไม่ตายใช่ไหมเออคริติคอลช็อตหัวแตกไปกูรู้ว่ามึงยังไม่ตายนี่อะไรเฮ้ยกุญแจอุ้ยไอ้นี่โอ้ตายแล้วตายแล้วโอเคอันนี้ก็รหัสครับเฮ้ยเราไปไม่ได้หรอเอ้าไม่มีห้องให้ไปโอเคแสดงว่าเราต้องเฮ้ยเซฟทำไมเซฟทำไมกูถือปืน M4 รอแล้วมึงเซฟทำไมใครสั่งใครสอนให้มึงเซฟโอเคเราต้องลงไปห้องนั้นครับกูเจอลิกเกอร์แน่นอนลิกเกอร์โอ้ยเชี่ยตกใจตกใจตกใจยาอุ้ยทีเดียวตายปะเนี่ยชิบหา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 ยยิงยิงหลบหิวก่อนเข้าห้องโอเคมันเข้าตามมาไม่ได้ออกไปไหมมาเอลิเกอร์ตัวแสบตัวแสบตายสมน้ำหน้าเอื้อตายแบบอ้าปากโอ้ยกุญแจห้องนี้ขายไปเลยห้องนี้มีของเยอะเฮ้ยเนี่ยรหัสเฮ้ยไอ้ผีตัวเดิมผีหน้าจีนผีหน้าจีนหน้าจีนเอื้อตาย104ครับผม106ครับผม109ครับ104 106 109โอ้เหมือนเดิมเลย104 104ครับต่อไป106โอเคได้กระสุนไรเฟิล109 Enter อันนี้อะไรอ่ะแบตเตอรี่เหรออ๋อโอเคเอาไปใส่กับไอ้นี่เว้ยระเบิดคอมไบน์ทีนี้เราก็ใช้ได้ละกุญแจนี่ลบได้เลยอันนี้อะไรโอเคกระสุนไรเฟิลและนี่ก็ระเบิดเอามาตุนเลยน่าจะเจอศึกหนักครับสำหรับคาร์ลอสโอเคเอาเป็นระเบิดชั้น2เลยจะได้เฮ้ยตายยังไม่ตายใครโยนลงมาวะนี่แน่ Carlos I've hit a dead end with the terminal here. Got to head your way. Copy that.
โอเคเอาระเบิดเวลามาติดเลยระเบิดเวลาอาโอ้ลิกเกอร์ดักปะเนี่ยฮะหรือมิสเตอร์เอ็กอุ้ยเชี่ยเยอะเยอะนะเรา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 มาเยอะๆมาเยอะๆขอเยอะๆเน้นหัว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 ตายหรือยังกูซ้ำได้ไหมนี่แน่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 เช็คเช็คเช็คยิงหัวเช็คโอเค one at a time take a number โหอีกเยอะเลยตายเฮ้ยเฮ้ยยิงไข่มันรัวไข่รัวไข่โคตรเปลืองโอเคยังมีกระสุนอยู่ครับไม่รู้มึงตายหรือยังนะเราไม่ได้เช็คเพิ่มเปลืองกระสุนเฟิร์สเอดเหรอโอเคเก็บไปเลยก็แล้วกันช่องเยอะอยู่โอเคกระสุนไรเฟิลเอาตายแล้วเฮ้ยลิกเกอร์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 โอ้ย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 มึงเข้ามามึงเข้ามามึงเข้ามาเฮียเสียวออกไปเผชิญหน้ายิงตูดมัน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 โอ้ยแม่งหมดหายแล้วอ้าวไปเติมยาเติมยาเติมยาโอเคโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าอย่าตะปบหน้าพี่โอเคตายโอ้ยชักแดวๆชักแดวๆหวยโอเคเจ็บเลยนะเนี่ยเจ็บโคตรๆโอเคโอ้ใช้กระสุนไปเยอะมากเฮ้ยเฮ้ยมึงตามมามึงมาจากไหนเนี่ยมึงตายไปแล้วไม่ใช่หรอตายตายไปตายไปเฮ้ยเนี่ยห้องของหน่วยสตาร์โอเคเข้าเลยเจอใครเปล่าโอ้มีรอยกัดที่คอด้วยขาร้อนมึงติดเชื้อแล้วไหนบอกว่าจะรอดกลับไปไงฮะสัญญากับจิวแล้วนี่อุ้ยใครอะด็อกเตอร์บอสโอ้ขอบคุณพระเจ้ารู้ไหมว่ามันนานแค่ไหนกว่าฉันจะติดต่อใครได้ไม่ต้องกังวลพวกเราจะพาคุณออกจากที่นั่นแค่บอกมาว่าคุณอยู่ที่ไหนฉันติดอยู่ในโรงพยาบาลบ้านี้รอบๆมีแต่พวกมันเต็มไปหมดฟังนะช่วยส่งหน่วยสตาร์มาพวกเขารู้ว่าต้องทำยังไงไม่ได้ผู้ตำรวจหนีไปแล้วนั้นนายก็คิดให้ออกเซ่อัมเบร่ามันบ้าไปใหญ่แล้วพวกมันฆ่านักวิทยาศาสตร์ทุกคนเลยฉันเป็นคนเดียวที่รู้วิธีทำวัคซีนเพื่อหยุดซอมบี้นายจะนั่งกำไข่อยู่นั่นหรือส่งใครสักคนมาช่วยฉันออกไปจากที่นี่ฉันเริ่มชอบเขาแล้วใช่นายก็ได้ยินที่เขาพูดแล้วนี่เราส่งเขากลับไปให้อัมเบร่าไม่ได้แล้วเราต่อรองไม่ได้อยู่แล้วเพื่อนแต่มิคาเอลทำได้ฉันจะไปเช็คคอมนั่นดูเผื่อเจอโลเคชั่นของด็อกเตอร์โอเคให้ทีมันเช็คคอมพิวเตอร์ไปครับได้ระเบิดแฟลชห้องนี้จำได้ว่าเคยมีปืนแมกนัมไอ้แบดยูสโอเคได้กระสุนโอ้โหเยี่ยมขอกระสุนไรเฟิลเยอะๆเลยในนี้ไม่มีอะไรแล้วครับแล้วใครแม่งไปคนใส่ลูกโม่มาไว้ในนี้วะเนี่ยเฮ้ยที่เดิมตรงนี้เฮ้ยเฟิร์สเอดตรงนี้ก็เก็บได้แหล่งฟาร์มเลยห้องเนี้ยเฮ้ยโอ้โหมีกล่องเพิ่มมาครับโอเคมาคราฟเลยคอมบายปึ๊บอ่ะเราออกไปครับว่าไงรถไฟคว่ำเหรอมีใครบาดเจ็บไหมจิ๋วเหรอเวนเอ้ยเดี๋ยวว่าไงนะจิ๋วจิ๋วเกิดอะไรขึ้นจิ๋วตอบด้วยทีฉันต้องไปแล้วว่ะไม่ต้องห่วงเรื่องบาสฉันจัดการเอง
โอ้ที่อยู่คนเดียวมันจะรอดเหรอวะคาร์ลอสจะไปจริงดิโอ้กลับมาอยู่กับจิลแล้วครับขบวนรถไฟพังหมดเลยเพราะอินเนเมซิสคนเดียวมึงเลยสัตว์นี่เจ้ากรรมนายเวหรือเจ้านี่ ตามกันขนาดนี้โอเคหาทางขึ้นไปด้านบนครับฉันเป็นคนเดียวที่รอดเหรอโหมีแค่จิลครับที่รอดโหแล้วคนประชาชนที่อยู่บนรถไฟตายหมดเลยอ่ะเสียดายอ่ะเวรกับไม่มีใครรอดโอเคเรามาอยู่ที่ห้องเซฟแล้วครับคาร์ลอสตอบหน่อยคาร์ลอสไม่มีสัญญาณตอบกลับเลยครับสงสัยอยู่ห่างจากระยะเกินไปนะครับก็เลยสัญญาณไม่ถึงอุ้ยอะไรอ่ะกระสุนสีฟ้าครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับโอ้โหคาร์ลอสเนี่ยบู๊แหลกมันมากนะครับปืน M4 ของเขาเนี่ยยิงลิกเกอร์แตกพ่ายยับเลยชอบมากเลยอยากได้ปืนกลแบบนี้ขอให้จิลมีปืนกลอย่างนี้บ้างได้ไหมโอเคครับถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดไลค์ถึง 1,500 ไลค์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบายจิลค่ะจิลค่ะหนูชื่อจิวและจะจับเนเมซิสทำเมียซุปเปอร์อันตรายซุปเปอร์อันตรายมาเราออกมาเต้น